เอาเครื่องมันเดินละเออสวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเครื่องบดแก้วนะครับกับผมนายเกียรติศักดิ์โคสวัสดิ์กับผมนายนพรัตน์ทองขาวครับประวัติความเป็นมาของเครื่องนะครับบดแก้วเป็นวัสดุที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมากและมีแนวโน้มใช้งานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะสามารถนำกลับมารีไซเคิลนำมาใช้ใหม่ได้ด้วยปัจจุบันการใช้ขวดเพิ่มขึ้นแรงจากประชากรที่เพิ่มขึ้นทำให้มีการใช้ขวดเพื่อบรรจุเครื่องดื่มมากขึ้นจึงยากต่อการจัดเก็บและขนย้ายแต่ละครั้งหรือไม่สามารถขนย้ายขวดได้ครั้งละมากๆและเสียเวลาขนย้ายกระผมและเพื่อนจึงคิดสร้างเครื่องบดแก้วขึ้นมาเพื่อช่วยบดแก้วให้มีขนาดเล็กลงเป็นพิเศษเพื่อง่ายต่อการเก็บและขนย้ายรวมถึงการนำไปรีไซเคิลครับดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงเห็นความสำคัญของขวดแก้วที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จึงคิดสร้างประดิษฐ์เครื่องบดแก้วเพื่อลดการเกิดปัญหาขยะและสามารถนำขวดแก้วมาประกอบอาชีพได้ด้วยครับวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อออกแบบและสร้างเครื่องบดแก้ว 2. เพื่อง่ายต่อการขนย้ายและรีไซเคิล 3. เพื่อเพิ่มมูลค่าของแก้วขอบเขตของการทำโครงการสามารถใช้บดแก้วได้เฉพาะขวดที่มีความหนาไม่เกิน4เซนติเมตรเครื่องสามารถทำงานติดต่อกันได้5ชั่วโมงครับประโยชน์ของโครงการ 1. ได้เครื่องบดแก้ว 2. เพื่อลดพื้นที่การขนย้ายขวดแก้ว 3. สะดวกต่อการนำขวดไปรีไซเคิลครับไอ้ปลากดปิดเลยสวัสดีครับนี่คือหลักการทำงานของเครื่องนะครับขั้นแรกนะครับคือต้องเสียบปลั๊กนะครับผมเสียบปลั๊กเสร็จปุ๊บไฟจะจ่ายเข้าไปที่เด็กเครื่องนะครับเป็นตัวสั่งเปิดมอเตอร์นะครับมอเตอร์ที่เราใช้จะเป็นขนาด3แรงนะครับคือรอบ 1,450 รอบนะครับบุเล่ของมอเตอร์มีขนาด4นิ้วนะครับผมแล้วก็บุเล่ของชุดส่งกำลังไตเตจะใช้7นิ้วครับสายพานที่ใช้คือ A50 กับ B57 นะครับขวดแก้วเราจะใส่จากทางนี้นะครับผมพอใส่เสร็จปุ๊บก็จะทำการตีอยู่ข้างในนะครับพอตีเสร็จก็จะส่งเศษมาตรงนี้ครับผมครับนี่ครับเศษแก้วที่ได้